จริงๆวันนี้ผมแอบเห็นพี่บอมจากช่อง Uncompressed มาด้วยซึ่งจริงๆพี่บอมต้องบอกว่าเป็นช่องที่เรียกว่าทำเรื่องของซาวด์ได้ดีมากๆจริงดีกว่าช่องผมเยอะเลยใช่ครับอันนี้พี่บอมนะครับจากช่อง Uncompressed อีกช่องหนึ่งเหมือนกันนะครับผมถ้าเรามีเวิร์กช็อปรอบหน้าครับผมจองตัวแล้วครับช่องนี้ผมจองตัวเรียบร้อยแล้วอย่างด้านของUncompressedเขาจะค่อนข้างดูค่อนข้างเป็นเลเวลที่จริงจังมากกับการทำแบบสตูดิโออย่างเงี้ยนะครับซึ่งจริงๆอยากจะเชิญขึ้นมาคุยเรื่องนี้กันใช่ด้วยแม่ลองคุยไปคุยกันดีกว่านี่จะโอเคครับปรบมือให้ครับผมให้พี่บอมช่องUncompressedด้วยครับมีไหมสวัสดีครับผมสวัสดีครับอันนี้ผมตรวจ ATK มาแล้วนะอ๋อโอเคขออนุญาตถอดนะได้ครับผมก็เหมือนกันนะเช่นกันเลยไม่เคยนะไม่เคยครับไม่เคยใช่ขอบคุณมากครับหน้านี่คือเป็นแฟนช่องอยู่ขอบคุณครับขอบคุณโอ้ขอบคุณมากครับนะครับขอบคุณครับเพราะงั้นถ้าเป็นนี้เนื้อหาที่ว่าด้วยการบันทึกเสียงยังไงให้ได้คุณภาพที่แบบที่สามารถแบบดีขึ้นอะไรเงี้ยจริงเรื่องนี้ผมว่าพี่บอมน่าจะถนัดมากกว่าเพราะว่าผมทำแบบแค่แบบเบสิกเลยแค่ว่าอย่างน้อยเนี่ยดีกว่าระบบที่เราอัดกันง่ายๆอย่างมือถืออะไรเงี้ยนะครับจริงพี่บอมมีเรียกว่าไงมีเคล็ดลับหรือว่ามีโปรเซสอะไรบ้างที่อยากจะแชร์กับผู้ชมที่พี่ดอยพูดในเรื่องของปัญหาตู้แอมอะไรเงี้ยครับจริงๆก็จะเสริมเล็กๆน้อยๆว่าก็ถูกต้องแล้วครับเพราะว่าถ้าเราอยู่ในพื้นที่ที่ไม่สามารถใช้ความดังได้นะครับตู้แอมมันจะมีขนาดของมันแล้วก็กำลังวัตต์ที่บอกอยู่อะไรเงี้ยครับมันจะเป็นเรื่องของ optimize power ก็คือถ้าตู้แอมที่มันใหญ่อันนี้จะเสริมก่อนก็คือถ้าเราซื้อแบบ AC 30หรือ AC 15อะไรเงี้ยครับยิ่งดอกใหญ่เท่าไหร่นะครับความดังในวอลลุ่มหรือเกณฑ์ที่เราต้องใช้นะครับมันจะต้องมากขึ้นเพื่อที่ให้วัตต์มันมากพอที่จะขยับดอกอันนี้เสริมจากของพี่ดอยบอกก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าถ้าเราใช้ตู้แอมแล้วอยู่ที่ห้องเนี่ยถ้าเปิดไม่ดังพอครับในตู้ที่ใหญ่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเสียงมันจะไม่ครบย่านในคาแรคเตอร์ของเขามันจะมีความดังอยู่เช่นเดียวกันกับลำโพงมอนิเตอร์ที่ใช้มิกซ์เพลงเนี่ยครับก็ถ้าจะเสริมข้อมูลขึ้นไปอีกก็คือถ้าคอนโดน่าส่วนใหญ่ตอนนี้มันจะกี่ตารางเมตรประมาณ23อะไรเงี้ยครับ26 23นะครับถ้าเราไม่ได้ทรีตอะคูสติกอย่างเงี้ยครับหรือพื้นที่เล็กเกินไปเนี่ยใช้ลำโพงเกิน5นิ้วหรือบางรุ่นที่5นิ้วที่มีซับเยอะๆเงี้ยครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเสียงโลมันจะมากกว่าเสียงไฮแล้วเวลาเราทำงานเสียงกีตาร์ขึ้นมาเนี่ยครับกีตาร์เราจะบางเพราะว่าเมื่อเราได้ยินเสียงโลมากกว่าในความเป็นจริงนะครับเราก็จะลดมันเป็นธรรมชาติของหูคนเวลาเราลดมันเสียงที่เราออกไปเวลาเราอัพไฟล์หรือถ่ายหรือบันทึกอะไรขึ้นมาเนี่ยแล้วเราไปมิกซ์ต่อเนี่ยเสียงมันจะบางอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นส่วนที่จะเสริมของที่พี่ดอยบอกอะไรเงี้ยครับเพราะงั้นเคสเนี่ยเราสามารถใช้พวกที่เป็นหูฟังมอนิเตอร์ในการทำงานใช่ครับใช่น่าจะตอบโจทย์แล้วก็เหมาะมากกว่าใช่ซึ่งผมเองก็อยู่คอนโดผมก็ใช้สตูดิโอมอนิเตอร์เอ้ยก็สิครับเป็นหูฟังมอนิเตอร์เนี่ยในการที่จะแบบฟังดูว่าเช็คดูว่าเสียงที่เราอัดออกมาหรือสิ่งที่เราปรับไปเนี่ยมันออกมาโอเคแล้วหรือยังนะครับเพราะว่าถ้าเราฟังจากลำโพงอย่างที่พี่บอมบอกบางทีเราอาจจะได้ยินเสียงที่ผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงที่มันเป็นแล้วเรามิกซ์ออกมาบางทีมันไม่ตรงกับสิ่งที่เราได้ยินก็จะเป็นเรื่องของคุณภาพที่มันดรอปลงไปถูกต้องครับก็ถ้าจะเสริมเรื่องของหูฟังมอนิเตอร์เนี่ยก็ควรจะเริ่มใช้ที่เป็นแบบมอนิเตอร์เกรดเลยครับหลายๆแบรนด์จะเขียนบอกแล้วว่าเป็นมอนิเตอร์เกรดเพราะว่ามันไม่ได้ฟังแล้วรู้สึกเพราะขนาดนั้นแต่มันจะฟังแล้วครบย่านมากกว่าคือความเป็นจริงแล้วทุกแบรนด์จะไม่มีคำว่า flat 100% มันจะพยายามทำให้ low mid high ที่เราใช้เนี่ยมันเท่ากันแล้วก็จะทำให้เราได้ยินย่านที่เราจะต้องจัดการได้ดียิ่งขึ้นถ้าจะเสริมขึ้นมาอีกก็คือหูฟังถ้าตอนนี้เดี๋ยวนี้เขาใช้กันก็คือเป็นหูฟัง iPhone ที่เป็นแบบ wireless ใช่ไหมครับเป็น true wireless อย่างเงี้ยครับถ้าเรามีบัดเจ็ตในการซื้อเนี่ยครับควรจะแบ่งไว้2 ส่วนก็คือหูฟังสำหรับมอนิเตอร์แล้วก็หูฟังที่เป็นแบบ Apple หรือแบบอะไรที่คนนิยมใช้เพื่อที่จะเช็คว่าอย่างน้อยเมื่อเราแชร์ออกไปในคอนเทนต์อะไรเงี้ยครับ คนที่ฟังเขาได้ยินแบบไหนจากอุปกรณ์ที่ฟังหูฟังอันเดียวถ้าในงานมิกซ์จริงจังเนี่ยมันอาจจะไม่ได้จบงานได้แล้วก็พอเราพัฒนาไปเนี่ยจัดการห้องได้ในระดับหนึ่งใช้มอนิเตอร์ไซส์3 นิ้ว 4 นิ้วคู่กับหูฟังจะดีมอนิเตอร์ถ้าเราอยู่ในห้องที่มันเล็กเนี่ยใช้มอนิเตอร์ที่เล็กลงเนี่ยเราไม่ได้ใช้เพื่อตรวจความถูกต้องอย่างเดียวเราใช้เพื่อตรวจมิติเราก็จะเริ่มฝึกแล้วว่าเราจะแผนซ้ายแผนขวายังไงกลองเราจะเบาหรือดังยังไงอะไรเงี้ยครับทำมิติหน้าหลังคู่กับหูฟังเพราะว่าถ้าใช้หูฟังแบบอย่างเดียวหรือชนิดเดียวนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือย่านมันอาจจะไปในทิศทางตรงข้ามกับหูที่เราใช้แล้วก็มิติเราจะไม่แม่นเท่ากับมอนิเตอร์แต่ในเฟอร์เทอร์ข้างหน้าเนี่ยก่อนที่จะบันทึกเกี่ยวกับมอนิเตอร์เนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะการเซตให้มันถูกที่ถูกทางทำอะคูสติกเพิ่มเติมด้วยเรื่องนี้ที่ผมจะเสริมขึ้นมาก่อนเพราะว่าเมื่อเราจัดการสิ่งที่เราจะฟังได้ดีอะครับมันก็จะทำให้เราสามารถฝึกอัดได้ดียิ่งขึ้นอันนี้เป็นส่วนที่หลายๆคนอาจจะไม่ได้มองว่าเฮ้ยพื้นที่ในห้องเราหรืออุปกรณ์ที่เราใช้ฟังเนี่ยมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับอันนี้จะเป็นส่วนเสริมในการบันทึกเสียงก่อนที่จะเข้าอันนี้นะอันนี้ของพี่หวังก็จะเป็นลักษณะของการทำงานที่จริงจังขึ้นละเริ่มมองเรื่องปัจจัยเรื่องสิ่งแวดล้อมใช่ครับภายในห้องทำงานให้มันแบบหรือว่าเราทำงานได้อย่างถูกต้องหรือเที่ยงตรงที่สุดนะครับใช่แต่ลักษณะของผมวันนี้ที่ผมมาแชร์ก็จะเป็นแบบลักษณะของแบบพื้นๆเลยเรียกว่าแบบเบสิกที่แบบทำเริ่มเล่นกันเองแบบง่ายๆได้นะครับมันก็จะเป็นอีกเลเวลหนึ่งนะครับประมาณนี้ได้เลยก็อย่างเมื่อกี้ผมกำลังจะพูดถึงเรื่องการรีเช็คนี่แหละว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งที่เราอัดออกไปแล้วมันดีหรือเปล่านะครับพอดีพี่บอมก็พูดไปแล้วเมื่อกี้เรื่องของการใช้มอนิเตอร์ไม่เป็นไรครับอันนี้ยินดีเลยก็ขยายความแล้วกันนะครับอย่างที่ผมใช้งานก็คือผมจะเลือกใช้ที่เป็นหูฟังมอนิเตอร์เกรดนะครับเพื่อเช็คดูว่าสิ่งที่ผมอัดออกไปเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงบ้างมันมีอะไรที่ผมต้องจัดการแต่ส่วนมากนะครับเวลาอัดผมก็จะแบบไม่ได้ทำอะไรมากมายนะเพราะว่าก็จะปรับจนรู้สึกว่าชอบแล้วก็ค่อยอัดออกมานะครับแต่ถ้าทำงานกับพวกที่เป็นอย่างพวกการเจาะไมค์ที่ตู้แอมเนี่ยน่าจะต้องมีสิ่งที่ต้องจัดการเพิ่มขึ้นเยอะเรื่องของการ EQ ต่างๆนะครับว่าจะต้องจัดการคัดย่านอะไรออกไปบ้างนะครับแต่อย่างผมที่ผมทำมันจะเป็นลักษณะของแบบง่ายๆก็คือปรับที่เราได้ยินเนี่ยจนมันชอบแล้วก็อัดออกไปนะครับถึงถ้าฟังในเฉยๆนึงแล้วมันมีอะไรที่มันเกินจริงก็ค่อยมาจัดการอีกทีนึงนะครับในเรื่องของการ EQ ซึ่งการ EQ ก็จะเป็นค่อนข้างเริ่มจะแอดวานซ์ขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งละนะครับซึ่งมันก็จะสามารถทำได้ผ่านตัวโปรแกรมอัดเลยนะครับมันจะมีแบบลักษณะของการใช้ตัวสิ่งที่เป็นแบบพวก EQ อย่างเงี้ยครับเราสามารถ insert เข้ามาได้ซึ่งแบบการเลือกใช้ก็จะมีตั้งแต่แบบ10 แบนด์ 30 แบนด์นะครับในการที่จะจัดการพวกย่านเสียงต่างๆว่าถ้าเราอัดมาแล้วเบสบวมเราจะชวนจะลดตรงไหนตัดทอนตรงไหนเราอัดแล้วมันแหลมมันจิกไปมันจัดจ้านไปเราควรจะคัดย่านไหนที่มันแบบลงมาเพื่อให้มันฟังดูเรียกว่าเรียบร้อยแล้วก็ฟังออกมาดีที่สุดที่มันจะทำได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกทักษะอะไรว่าเป็นไงเป็นเทคนิคอีกขั้นหนึ่งแล้วกันนะครับซึ่งอันนี้จะเดี๋ยวค่อยอธิบายก่อนนะครับก็จะเป็นลักษณะของง่ายๆใช่ครับผมว่ามันก็คนละบริบทกันนะใช่ไหมมันคนละบริบทกันถ้าต้นทางมันมาโอเคแล้วเนี่ยเราก็จัดการง่ายผมว่า EQ ที่มันอยู่ในดอเนี่ยมันมีวิธีการแบบตัดแต่งหรือว่าไงตัดแต่งพันธุกรรมให้มันออกมาแบบออกมาให้มันลงตัวมากขึ้นอะไรเงี้ยก็ถ้าเรื่องแรกถ้าเป็น EQ ที่เราจัดการก่อนที่จะบันทึกได้ครับทำให้มันดีในตอนที่เราฟังก่อนที่จะทำการบันทึกครับอย่างที่เราชอบที่สุดเนี่ยมันจะดีที่สุดในการบันทึกก่อนนะแล้วก็หน้าที่ของ Equalizer ครับจริงๆแล้วตามชื่อมันคือทำให้ทุกอย่างมันเท่าเทียมกันเมื่อก่อนในยุคก่อน EQ เนี่ยมันมีไว้สำหรับลดทอนอะไรที่เราไม่ต้องการอะไรเงี้ยครับแล้วค่อยยุคหลังมาในปัจจุบันที่เป็นดิจิตอลเนี่ยมันถึงเป็น EQ ที่สามารถเพิ่มเราจะใช้คำว่าเพื่อให้มันแบบ additive เพื่อให้มันมี color ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเบสิกเริ่มต้นนะครับเวลาเราอัด ควรจะทำอย่างที่พี่ดอยบอกก็คือแก้โทนแก้กีตาร์ให้มันดีที่สุดตามที่เราต้องการเสียงที่เราได้ยินในหูฟังตอนที่เราก่อนที่เราจะอัดหรือทดลองฟังเนี่ยถ้ามันยังมีอะไรกวนใจเราอยู่เนี่ยควรจะแก้อยู่ตรงที่ตัวตู้แอมหรือโทนของกีตาร์ให้เรียบร้อยเพราะว่าขนาดว่ายังไม่ได้เอาไปปรับแต่งเพิ่มเติมนะครับมันยังมีสิ่งที่เรายังไม่ต้องการอยู่เลยอะไรเงี้ยครับนั่นแหละฮะใช่ครับก็คือเรียกว่าไปขุดที่หลังเนี่ยมันยากกว่าละหรือว่าเอาต้นทางให้ชอบก่อนให้เรารู้สึกว่ามันดีสุดตามที่เราอยากจะได้แล้วค่อยไปจัดการใน EQ ที่หลังผมว่าอันนั้นมันเป็นวิธีการที่น่าจะถูกต้องกว่าผมว่าไม่รู้นะผมย้อนกลับไปสิ่งที่ผมพูดตอนเลิกขึ้นมาว่าผมไม่ค่อยชอบว่าอะไรดีกว่าหรือด้อยกว่าผมอยากใช้คำว่าชอบหรือไม่ชอบแค่นั้นเองเป็นเรื่องของการแบบมันเป็นเรื่องของรสนิยมในการเลือกใช้นะผมรู้สึกว่าปลั๊กอินอย่างล่าสุดโจซัตเทอร์นี่เป็นมือกีตาร์ฮีโร่ยุคก่อนละแต่ก่อนเขาจะอัดโดยใช้ตู้แอมจริงๆผมไปอ่านเจอล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าอัลบั้มสุดล่าสุดที่เขาอัดเขาอัดจากปลั๊กอินทั้งหมดเลยซึ่งมันเหมือนการพลิกเลยว่าคนยุคก่อนเนี่ยที่แบบอยู่กับอะล็อกมาตลอดทุกวันนี้เปลี่ยนมาใช้ปลั๊กอินแล้วผมว่าปลั๊กอินปัจจุบันมันก็ค่อนข้างดีนะดีมากๆแต่ว่าเรื่องของปลั๊กอินน่าจะมีปัจจัยเรื่องของพวกอินเทอร์เฟซที่มันต้องดีด้วยได้มาตรฐานด้วยถึงจะเรียกว่าใช้การได้อย่างเต็มประสิทธิภาพที่สุดใช่ครับนะถูกไหมฮะเผื่อปิดใหม่นะครับผมก็ได้นะผมพูดน้อยก็ถ้าสมมติว่าเราจะใช้เป็นแอมซิมที่เป็นซิมอยู่ในเครื่องนะครับเราต้องอัดเป็นคลีนเขาใช่ไหมครับเราจะไม่ได้อัดเป็นลักษณะที่ผ่านแอมซิมบนไอของ New X ตัวนี้ใช่ไหมครับใช่ครับก็คือถ้าเราใช้ตัวปลั๊กอินหรือว่าตัวที่มันเป็นแอมที่อยู่ในโปรแกรมนะครับสัญญาณที่เราอัดกีตาร์เข้าไปก็จะเป็นเนี่ยต่อเข้าอินเทอร์เฟซตรงๆเลยแล้วเราค่อยเอาสัญญาณที่เป็นตรงเนี้ยไปจัดการต่อหรือเราอาจจะมีพรีแอมมีบูสเตอร์อะไรที่เรารู้สึกว่าเราชอบเราอาจจะต่อผ่านก่อนแล้วค่อยเข้าก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็ผมรู้สึกว่ามันละอยู่ที่วิธีการจัดการละแต่ว่าหลักๆก็จะมันเนี่ยเอาสัญญาณกีตาร์เนี่ยเข้าไปจัดการต่อในตัวโปรแกรมหรือว่าตัวปลั๊กอินประมาณนี้ใช่ครับก็อีกตัวอย่างหนึ่งในกรณีที่ใช้ปลั๊กอินก็คือมีคอริวองเนาะใน YouTubeเขาจะมีถ่ายวิธีการมิกซ์ของอัลบั้มก่อนหน้านั้นทั้งหมดอย่างเงี้ยครับก็จะมีที่โจไปแจมด้วยอะไรเงี้ยที่จะโชว์เซสชั่นจะมีบางเพลงที่เขาต่อกีตาร์ตรงๆเข้า Audio Interface แล้วก็ใช้ปลั๊กอินอย่างเดียวเลยไม่ได้ใช้ Preamp กีตาร์ไม่ได้ใช้ Amp กีตาร์ไม่ได้ใช้ Cap Sim ไม่ได้ใช้ IR เลยใช้แค่ SSL เป็นตัวจำลอง SSL ด้วยแล้วก็เล่นกีตาร์ไปเลยผมว่าอันนี้จะเป็นตัวเสริมว่าบางบริบทกีตาร์บางลายเขาต้องการแค่ตีคอร์ดให้มันเป็นคลีนอะไรเงี้ยครับก็จะใช้แบบผ่านตัวจำลองพรีแอมไปเลยตรงๆเลยครับประมาณนั้นครับใช่ครับแต่ว่าก็ต้องดูด้วยว่ากีตาร์แต่ละรุ่นนั้นคาแรคเตอร์เป็นอย่างไรอะไรเงี้ยครับก็คือเลือกคาแรคเตอร์หรือว่าเลือกคัลเลอร์เลือกต้นทางที่เราต้องการหรือว่าเราชอบก่อนว่าเราจะมีโจทย์ว่าเราอยากอัดกีตาร์เป็นซาวด์สไตล์ประมาณนี้เราควรใช้กีตาร์ตัวไหนแล้วค่อยเอาไปจัดการต่อก็จะเป็นลักษณะของการทำงานประมาณนี้ขั้นตอนครับค่อนข้างยากเพราะว่ากายภาพครับต้นทางเนี่ยถ้าเราเล่นกีตาร์ที่เป็นฮัมเมอร์กิ้งนะครับเอาง่ายเลยสแตทที่เป็นซีซิงฮัมก็ได้ซีซิงฮัมกับซีซิง3อันเนี่ย ตัวบิดที่เป็นฮาร์มอกกิ้งกับเสียงคอยเล่นออกมาเนี่ยผ่านแอมปกติมันก็ต่างกันมากเรื่องของคาแรคเตอร์เรื่องของความแรงความหนาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเอาที่เงินคอยแท้ๆเนี่ยแล้วเราจะเอาไปโปรเซสต่อให้มันกลายเป็นฮาร์มอกกิ้งเนี่ยผมว่ากายภาพมันค่อนข้างทำได้ยากนะทำได้ยากใช่ครับก็น่าจะยากในระดับเยอะเลยครับเพราะว่าหลักๆแล้วพวกจำลองแอมพวกอะไรมันมีซอฟต์แวร์มีอะไรให้เราช่วยในการเปลี่ยนได้แต่ว่าพอหลายๆครั้งที่เราอัดมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราก็จะใช้ทำการเปลี่ยนกีตาร์มากกว่าเพื่อให้ได้คาแรคเตอร์อย่างนี้ครับประมาณนั้นครับประมาณนั้นครับโอเคขอบคุณสำหรับคำถามครับมันมีหลายทางเลือกนะถ้ามันหลายทางเลือกหลายมุมด้วยถ้าในมุมของฮัมบักกิ้งที่มิดโลเนี่ยอาจจะต้องจัดการโทนของกีตาร์ในตัวโทนแต่มันไม่เหมือนแน่นอน 100% แล้วก็ช่วยได้แค่ระดับน้อยมากอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าพอไปลดโทนตรงนั้นอ่ะข้อนี้มันจะทำให้ทรานเชนของแบบหัวเสียงอะครับมันจะไม่แอคแท็กหรือมันจะนวลเกินไปถ้าใช้โทนในการแก้ปัญหาอะไรเงี้ยครับเพราะว่าโทนของ EQ มันจะแก้ได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าอยากจะเปลี่ยนเขาเรียกว่าวิธีการออกเสียงหรือฮาร์โมนิกของกีตาร์ที่มันมาจากปิกอัพและแม่เหล็กเนี่ยมันต่างจาก EQ เยอะครับถ้าแปลให้มันไม่รู้จะลึกไปขอโทษด้วยนะก็คือฮาร์โมนิกเนี่ยมันเกิดจากไฟฟ้าแล้วก็โวลเทจของแรงดันแล้วมันค่อยๆสร้างขึ้นมาจากการที่ตัว Pickup เนี่ยมันมี limitation ในการ distort ปกติแล้วอุปกรณ์ทั่วไป distort ถ้าเป็นดิจิตอลมันจะ clipping เหมือนไมค์แตกใช่ไหมฮะแต่พวกกีตาร์หรือพวกเสียงแตกเนี่ยมันจะเป็น distort ที่เป็น saturation แบบขั้นเยอะๆจนเกิดสิ่งที่เรียกว่า distortion เนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกเพราะว่า harmonic มันจะเป็นการคูณ2คูณ3แบบเต็มตัวตลอดเขาเนี่ยถ้าเราไปใช้แค่โทนมันแค่ EQ cut หรือเพิ่ม500 Hz 600 Hz มันเพิ่มแค่6 dBแต่เนี่ยมันเพิ่มแบบอินฟินิตี้และไฮไปเรื่อยๆโอเวอร์โทนขึ้นมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้เหมือนกันเวลาเราดีดแรงๆเสียงมันก็จะไม่คมอะไรเงี้ยครับแต่ถามว่ามันได้ความนวลเหมือนกับมิดโลของฮัมบักกิ้งไหมได้ในแค่บางย่านเท่านั้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็ถ้ามองในมุมที่2เราอยากจะให้มันไม่มีนอยส์อันนี้หยิบคอนเซปต์ของฮัมบักกิ้งที่มันไม่มีนอยส์เนี่ยเราก็ใช้ปิกอัพผสมได้แต่ว่าปิกอัพผสมของซิงเกิลคอยล์มันจะเป็นเฟดซิ่งโทนนะฮะมันไม่ใช่แฟงเจอมันเป็นเฟซซิ่งแล้วแบบเวลาตีแล้วมันจะจิกมาอีกแบบหนึ่งอย่างเงี้ยครับไม่มีนอยส์ก็จริงแต่ว่ามันก็จะไม่เต็มเหมือนฮัมบักกิ้งกายภาพมันไม่ได้ใกล้เคียงกับคำว่าฮัมบักกิ้งเลยใช่ครับนั่นแหละครับคือผมว่าก็อย่างที่พี่วอบอกคือมันทำได้ในระดับหนึ่งแต่ว่ามันคงไม่เหมือนใช่ครับไม่เหมือนหรอกมันคงไม่เหมือนยากมากๆที่มันจะทำได้นะครับยังไม่นับเนื้อไม้ปิกอัพอะไรอีกอะไรเงี้ยครับทุกอย่างมีผลต่อเสียงแม้จะนิดหน่อยก็ตามแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราควบไม่สามารถใช้ EQ แก้ได้ใช่ครับเรียกว่ากายภาพแหละมันเป็นกายภาพที่แต่ละตัวมันมีคาแรคเตอร์ของมันอยู่นะครับการที่จะแบบบิดคาแรคเตอร์มันไปเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างทำได้ยากแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นการใช้งานผิดประเภทด้วยส่วนใช่ครับใช่ครับนั่นคือสาเหตุที่เราต้องอาจจะต้องซื้อกีตาร์เยอะขึ้นใช่ครับซึ่งทางร้านก็จะมีหลายแบบแนะนำครับผมดังเลยดีกว่าครับในเราเอ็กซ์ซีขนาดนี้แล้วป่ะครับพอดีดิสคัสกับทางนี้ว่าจริงๆมันมีปลั๊กอินสำหรับการแปลงปิกอัพจากประเภทหนึ่งเป็นประเภทหนึ่งแต่ว่าผมคิดว่าเอาตังค์ที่จะไปซื้อปลั๊กอินไปซื้อกีตาร์ดีกว่าถ้าแต่ที่แปลงปิกอัพหนึ่งเป็นแบบหนึ่งไม่เคยอันนี้ผมสอบถามมันชื่อฟอนต์อะไรตัวที่เป็นซอฟต์แวร์จริงๆก็มีแต่ผมจำชื่อไม่ได้หรือว่าอย่างที่เป็นถ้าเป็นของพวกมูเออร์เนี่ยมันก็สามารถที่จะทำเป็นโทนโคลนอะไรอย่างนี้พวกนี้ก็ได้โทนแคปเจอร์แต่ว่าผมคิดว่าไม่น่าจะได้ดีเท่าก็ด้วยข้อจำกัดทางด้านเทคนิคอย่างที่คุณบอมอธิบายผมว่าแบบนี้มันก็ของการที่เอา EQ มาครอบมันก็เป็นคอนเซปต์เดิมนะการเอา EQ มาครอบมันอาจจะใช้ DSP ดีๆที่มี EQ เยอะขึ้นหน่อยแต่มันไม่มีทางเยอะกับคำว่าแบบอย่างที่บอกคือ Infinity Analog มันเป็นคลื่นที่ มันต่อเนื่องตลอดครับดิจิตอลมันเป็นเหมือนการสแนปภาพครับสแนปภาพเร็วๆที่สุดเพื่อให้ได้เวฟที่ใกล้เคียงกับอนาล็อกแต่มันจะไม่มีทางที่มีฮาร์โมนิกเท่าอนาล็อกอะไรเงี้ยครับใช่ครับอันนี้ถูกต้องเลยเรื่องของอนาล็อกกับดิจิตอลยกเว้นจะซื้ออินเทอร์เฟซดีๆอีกสักตัวที่นี่มีขายไหมฮะนั่นแหละครับโอเคขอบคุณมากครับโอ้นี่ถ้าไม่พี่พอมาวันนี้นี่ผมน่าจะแบบเดดแอร์อยู่มาดีแล้วดีแล้วของถ้ายกตัวอย่างผมรับโปรดิวซ์เพลงล่าสุดเนี่ยเวลาอัดกีตาร์ครับผมจะให้เขาส่งเดโมมาก่อนเดโมแยกลายกีตาร์ทุกอย่างที่เขาอยากทำให้ฟังแบบไม่เต็มเพลงก่อนเอฟเฟกต์ที่เขาอยากได้เอฟเฟกต์ที่เขาทำเรฟเฟอเรนซ์ที่เขาอยากได้แล้วก็คุยกับเขาถ้าเวลาเราคุยเสร็จแล้วเราฟังเดโมนั้นอะแบบไม่เต็มเพลงของลายกีตาร์ลายโซโล่อะไรเงี้ยครับแล้วมันไม่ตรงกับที่เขาคุยแล้วเราคุยแล้วเขาเข้าใจผิดหรือเราสามารถอธิบายจนเขาเข้าใจได้เนี่ยเวลาครั้งต่อไปที่เริ่มมิกซ์งานหรือผมรับมิกซ์งานเนี่ยเขาจะส่งทั้ง DI line ที่เขาเล่นมาอะไรเงี้ยครับซึ่งมีพีโดหลายๆตัวที่เป็นแบบมัลติเอฟเฟกต์ที่สามารถแยกหรือบางคนเขาใช้เพดอลแบบเป็นชุดใหญ่ตู้แอมเนี่ยผมก็จะให้เขาแยก DI box มา1อันเพื่อที่จะเอาลาย DI เปล่าๆเนี่ยที่อัดพร้อมกันเนี่ยมาใช้อะไรเงี้ยครับก็แนะนำการปรับไปก่อนแล้วก็เอาตัว DI มาปรับเพิ่มด้วยอะไรเงี้ยครับก็เรียกว่าได้มันจะเรียกมา2อย่างในการจัดการใช่ครับใช่เผื่อพอเขาไปปรับปรุงแล้วส่งมาแล้วมันได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ถ้ามันไม่ได้เราก็เอา DI มารีแอมส่วนใหญ่ผมจะไม่ได้ใช้ปลั๊กอิน 100% คือบางส่วนจะทดลองกับปลั๊กอินที่ใช้ UA หรือแบบใช้ IR ที่เราทำเองไปบันทึกในห้องอัดต่างๆเนี่ยมาลองก่อนถ้าไม่เวิร์กเนี่ยผมก็จะใช้ตัวบ็อกซ์ที่เป็น Radial Reamp ครับReamp เข้ากับ Pedal บางตัวที่เราสะสมไว้อะไรเงี้ยครับก็จะเป็นการทำทั้งอนาล็อกแล้วก็ดิจิตอลไปด้วยอะไรเงี้ยครับคือไอการ Reamp ถ้าอย่างแบบอาจจะเป็นสับใหม่นะคือสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราไปอัดในห้องอัดนัดคิวกันมามือกีตาร์อัดเสร็จกลับบ้านไปแล้วเราต้องการแก้จบเลยเราต้องโทรเรียกกลับมาแก้งานใช่ปัจจุบันก็คือวิธีการที่แบบว่าเอาสัญญาณพวกนั้นที่อัดไว้ครั้งนั้นแหละเอากลับมาแก้ไขได้ใหม่เรื่อยๆโดยที่แบบต้องการอะไรก็เติมเข้าไปแก้ไขได้มันก็จะเป็นอะไรที่ทำให้การทำงานในเรื่องของการอัดเสียงปัจจุบันมันสะดวกมากขึ้นใช่ครับเวลาอัดก็จะอัด DI line เปล่าๆไว้บางทีเราเอาไปวิ่งผ่าน PM ในบอร์ดที่ห้องอัดอย่างเงี้ยมันก็โอเคแล้วในบางไลน์แต่ถ้ามีไว้เนี่ยไม่ต้องโทรเรียกก็เสียเพราะเวลาผมรับงานเนี่ยก็จะมีค่าตัวของมือกีตาร์ด้วยจะต้องจ่ายเขาต่อชั่วโมงเวลาอัดอะไรเงี้ยครับแล้วถ้าแบบอัดแล้วดีแล้วแต่ว่าอยากเปลี่ยนคาแรคเตอร์เนี่ยกลายเป็นว่าต้องจ่ายเพิ่มก็เป็นอย่างที่ใช่ครับนั่นแหละครับเยี่ยมครับจะเยี่ยมแล้วก็ผมเสริมนิดนึงแล้วกันนะครับก็คือทางเลือกในการเลือกอุปกรณ์พวกนี้อย่างวันนี้ผมสาธิตเป็นการอัดจากพวกที่เป็นลักษณะของที่เขาเรียกว่าเป็นมัลติเอฟเฟกต์และการเป็นการจำลองแอมหรือว่าลำโพงขึ้นมานะครับซึ่งทางเลือกปัจจุบันมันก็มีหลากหลายเลยนะครับที่เป็นก้อนแบบนี้ก็มีที่เขาจำลองแอมมาหรือว่ามัลติรุ่นใหม่ๆก็มีการจำลองมาแล้วนะครับหรือของ New X เนี่ยผมไปเจออันหนึ่งทางร้านก็เพิ่งส่งมาเป็นตัวแอมปลั๊กของเขานะครับที่เขามีระบบเดียวกันกับแบบพวกนี้เลยตัวหนึ่งเล็กๆ 2,000 บาทนะฮะก็สามารถที่จะเอามาหรือไปใช้งานอัดเสียงแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับเหมือนกับที่ผมทำเมื่อกี้เลยก็เชื่อมกับแอปอย่างตัวนี้มันเชื่อมกับโปรแกรมได้นะครับใช่ๆครับเหมือนกันเลยก็คืออันนี้ผมใช้งานที่ว่าผมเชื่อมกับตัวโปรแกรมของเขาในการเลือกเสียงนะครับจนผมชอบแล้วผมก็อัดไปตรงนี้เขาก็มีแอปเหมือนกันเชื่อมกับมือถือได้เลยแล้วก็เป็นอัลกอริทึมแบบคล้ายๆกันเลยก็คือมีแอปมีเอฟเฟกต์ให้เราเลือกใช้งานนะครับแล้วก็สามารถอัดเสียงที่เป็นคุณภาพแบบประมาณนี้ที่ผมอัดไปเมื่อกี้ได้เลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะทำงานได้ง่ายแล้วก็ราคาถูกอันนี้สะดวกเลยเล็กๆนะครับก็คือแบบมันมีอุปกรณ์ทางเลือกให้เราเลือกได้ค่อนข้างมากในปัจจุบันว่าเทคโนโลยีมันก็พัฒนาไปค่อนข้างไกลแล้วนะครับจริงอาจจะไม่ใช่แบบพวกนี้ก็ได้คือแบบดูแบรนด์อื่นที่เราชอบเนี่ยเราดูว่าเรามีอะไรบ้างที่มันเป็นลักษณะของการจำลองแอมมาให้เราใช้นะครับแล้วก็สามารถเอามาทำงานแบบที่ผมสาธิตไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นการเรียกว่าอัพคุณภาพของแบบการทำคลิปหรือว่าการทำวิดีโอที่เราต้องการอยากจะให้มันดีขึ้นตามหัวข้อของวันนี้นะครับประมาณนี้เลยนะฮะผมใช้อยู่ผมก็ยังใช้อยู่ครับผมก็มีทั้ง2แบบนะครับถ้าอย่างช่องผมเองผมค่อนข้างทำง่ายๆแล้วกันนะครับผมก็จะใช้อุปกรณ์พวกนี้ในการที่จะบันทึกเนี่ยเพราะมันง่าย แต่ว่าเวลาที่ไปเล่นจริงๆก็ยังใช้ก้อนอยู่เพราะว่าผมรู้สึกว่าผมใช้งานง่ายกันมันค่อนข้างคุ้นมือแบบจัดการง่ายนะครับแต่มันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับอย่างบอร์ดผมมีแบบ10ก้อนอะไรเงี้ยบางทีเคลื่อนบ่อยๆเคลื่อนที่บ่อยๆถอดเข้าถอดออกบางทีก็มีปัญหาแบบเรื่องของคอกแคกเรื่องของแบบบางทีแจ็คอาจจะเสียหรืออะไรเราต้องไปไล่หาคือการแก้ไขหน้างานก็จะเรียกว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดโอกาสที่จะมีปัญหาได้แต่อย่างพวกนี้คือเขาต่ออินเอาแล้วออกเลยปัญหามันก็ค่อนข้างน้อยกว่าแต่สัมผัสหรือไดนามิกมันก็จะค่อนข้างต่างกันอันนี้ไม่ได้บอกว่าอันไหนดีหรือไม่ดีก็อยู่ว่าชอบหรือไม่ชอบแบบไหนแต่ว่าแน่นอนพวกนี้มันจะสะดวกกว่าแน่นอนครับเรื่องของความสะดวกนะครับก็นะครับอย่างเหมือนกันครับมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมฮะได้ครับในฐานะที่ผมเป็นคนส่งตาให้พี่ๆสองคนคือกีตาร์พี่เองวันนี้ขอบคุณครับเรากีตาร์พี่เองอยากรู้ว่าในมุมมองของพี่สองคนกีตาร์ตัวนี้เป็นยังไงบ้างครับเริ่มจากผมคือผมค่อนข้างเป็นคนที่ชอบกีตาร์แบบที่มันเล่นได้กว้างแหละอย่างปิกอัพที่วางแบบเป็นซิงค์ฮัมอะไรเงี้ยแล้วผมค่อนข้างชอบเป็นการสดตัวเรื่องของปิกอัพที่มันเป็นมินิฮัมจริงๆคือมินิฮัมแบบที่เป็นฮัมเบอร์กิ้งเล็กๆอย่างเงี้ยฮะซึ่งปกติสมัยก่อนมันอยู่ในพวกกีตาร์วินเทจอะไรเงี้ยผมว่าซาวด์มันค่อนข้างแบบพอดีกับผมอ่ะมันไม่แรงจนเกินไปมันมีความแบบความนวลความจิกกัดความโปร่งของมันอยู่มันจะไม่ได้หนาปึ๊กเหมือนพวกฮัมเบอร์กิ้งแบบแรงๆอย่างเงี้ยซึ่งตัวนี้ผมค่อนข้างชอบมากเรื่องของคอนเซปต์เรื่องของการวางปิกอัพเรื่องของซาวด์ที่ให้มาแล้วก็แบบผมว่าหน้าตามันแบบค่อนข้างดูเล่นง่ายมันเป็นเทเลเรียบๆแล้วก็แบบเป็นมีหัวสแตทคล้ายๆสแตทแล้วก็แบบมีคันโยกมีอะไรเงี้ยผมว่ามันกีตาร์ที่เล่นได้กว้างแล้วก็หลากหลายมากๆเลยครับชอบตัวนี้ชอบรีวิวไปก็เกือบจะว่าจะขอทางร้านสักตัวเหมือนกันขอครับชอบก็ถ้าในช่องผมอะผมจะมองในเรื่องของการบันทึกเป็นหลักแล้วก็การเล่นจะเป็นพี่ป๊อปแต่พอดีพี่ป๊อปเป็นผู้ป่วยเพิ่งหายจากการติดเตียงก็เลยอาจจะไม่ได้มาพูดเรื่อง playability เท่าไหร่พอดีพี่ดอยมาพูดแล้วก็โอเคก็คือผมเคยมีกีตาร์มินิฮัมคู่เป็น Epiphone Made in Japan Custom Rivera ขายไปแล้วครับในช่วงโควิดครับนะครับน่าจะประสบกันทุกคนขายให้น้องที่เล่นกีตาร์แจ๊สไปแล้วซึ่งด้วยความคุ้นเคยผมว่าผมก็ชอบคาแรคเตอร์ของมันดีอย่างที่บอกคือมันก็ไม่ได้เป็นหนาซะทีเดียวแล้วก็สิ่งที่ได้เวลาเราเอาไปอัดอะไรเงี้ยครับคือถ้ามีโอกาสหลายๆท่านแบบได้เรียนมิกซิ่งหรือได้ทำมิกซิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆจนไปถึงรับให้คนอื่นนะครับอันจะรู้ว่าบางอย่างเวลาเราใช้กีตาร์จริงๆเวลาในงานมิกซ์ที่มันแทร็กเยอะมากๆเนี่ยสิ่งที่เราต้องการบนกีตาร์คือฟิตอินมิกคือเราไม่ต้องไปแก้ปัญหาอะไรเยอะในตอนที่เราบันทึกอาจจะมีการแค่เราสามารถลดโลมันได้เลยโดยที่เราไม่ได้ใช้ถ้าทำไปเรื่อยๆจะรู้จริงๆว่ากีตาร์จริงๆแล้วบางท่อนโซโล่อาจจะเหลือแค่แบบ3,000 ถึง 5,000 เฮิร์ตซ์ที่ผมเหลือเอาไว้อะไรเงี้ยเพราะมันจะมีทั้งซีนมีทั้งเบสมีทั้งอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มันสามารถคัดอินมิกไว้ได้ดีความหมายของผมก็คือเราแทบจะจัดการมันน้อยกว่ากีตาร์ทั่วไปที่มันกว้างซะอย่างเดียวแต่ถามว่าความกว้างในการเล่นเนี่ยลูกเล่นมันเยอะมาเยอะมากเพราะว่าเลือกซาวเลือกคาแรคเตอร์ของปิกอัพเนี่ยมันไม่สามารถใช้ EQ มาทดแทนได้อย่างที่เราบอกเพราะฉะนั้นเนี่ยออปชันในการเลือกเสียงต่างๆที่เราจะเล่นกับมันเนี่ยมันค่อนข้างจะกว้างอะไรเยอะแล้วก็มีคันโยกอีกเราสามารถเล่นคันโยกได้เยอะขึ้นหรือ playability ในการปรับ position ต่างๆอะไรเงี้ยครับก็เลยมองว่าตัวนี้ก็เป็นออปชันที่ดีแล้วก็หลบย่านเสียงต่ำอะไรที่เราจะเก็บไว้ให้กีตาร์ริทึมหรือเบสที่เราจะใช้ในการมิกซ์อะไรเงี้ยครับมากขึ้นด้วยยังเหลือเยอะไหมครับอีกสักตัวให้ผมได้ไหมครับโทษทีครับโทษทีครับครับผมก่อนนะครับก็ Uncompressed นะครับก็ uncompressed ยาวหน่อยนะฮะ Uncompressed ก็เป็นช่องที่แบ่งรับเป็นสู้ทำกับพี่ป๊อปพอดีว่าพี่ป๊อปเขาป่วยผ่าตัดแล้วก็มาไม่ได้กำลังฟื้นตัวอยู่นะฮะก็ฝากดูได้ผมมีช่องความรู้ในเรื่องของการ mixing หรืออะไรด้วยแล้วก็ถ้ากดจอย ถ้ากดจอยอนาคตผมอาจจะทำคอร์สเรื่องฟิสิกส์ปกติผมสอนอยู่ที่วิศวะเรื่องฟิสิกส์เสียงอยู่ละที่มองเทพก็ถ้าอยากรู้อะไรเกี่ยวกับเทคโนโลยีดนตรีหรือคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยครับสามารถพิมพ์สอบถามในคอนเทนต์ได้เลยแล้วก็มีเบสิกการบันทึกเรื่องทฤษฎีอะไรต่างๆนะฝากถึงครับก็นั่นแหละฮะก็สามารถเข้าไปดูได้ในช่อง Uncompressed มีทั้ง IG ทั้ง Facebook นะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมไปกดจอยเลย เดี๋ยวผมไปกดจอยเลยอย่าลืมกดจอยนะครับถ้าสะดวกขอบคุณมากเดี๋ยวผมคนนึงจะไปกดจอยด้วยรู้สึกว่าน่าจะมีความรู้ที่เป็นประโยชน์เยอะมากเลยครับสังคมเองก็จะเป็นช่องโลคอร์ดกีตาร์ลิสต์นะครับซึ่งก็จะแบบแรกๆก็ผมก็หาแบบอุปกรณ์ที่แบบมันถูกๆอะราคาแบบไม่แรงมากมาลองประยุกต์ใช้ดูว่าเราจะดึงอะไรจากมันออกมาเล่นได้บ้างเนี่ยครับปัจจุบันก็เริ่มมีร้านต่างๆเขาก็ส่งของมารีวิวนะครับก็แบบรีวิวในแบบอุปกรณ์ที่ราคาไม่ได้แรงมากเรานำเสนอแง่มุมต่างๆที่ว่ามันน่าใช้ไหมมันมีอะไรที่แบบเป็นยังไงบ้างก็ประมาณนี้นะครับก็ชอบผมโลคอร์ดกีตาร์ลิสต์แต่ว่ารู้สึกว่าทุกคนก็น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วตั้งแต่ตอนบอกนะครับก็มีเพจด้วยนะครับก็สามารถสอบถามได้ว่าเรื่องอุปกรณ์ต่างๆหรือว่าการจะแบบอัปเกรดกีตาร์หรือเรื่องอื่นๆที่อยากจะถามผมก็สามารถเข้ามาคุยกันทางเพจได้ครับเพจเช่นเดียวกันครับโลคอร์ดกีตาร์ลิสต์เช่นเดียวกันนะครับ